ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมานั่งรถไฟสายสีน้ำเงินเพราะว่ามีแฟนรายการถามมาว่าจากหลัก2ไปตะปูนมันใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเดี๋ยวผมเทียบเวลาจากไดคอมเรโชนี่ครับกับเวลาของสถานีนะครับแล้วเราจะดูว่าเราใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่นะครับไปกันเลยครับว่าครับก็คือสถานีที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS เดิมนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกสายสีเขียวอ่อนครับหลัก2มาได้สักพักนึงครับก็จะมาเจอบางว่าครับสำหรับท่าพระนะครับก็เป็นสถานีสำคัญปีหน้าครับต้นปี63ท่าพระจะเชื่อมต่อเทียนด้านบนนะครับเป็นสายสีน้ำเงินเหมือนกันไปตะปูนแต่แบบไม่ต้องอ้อมครับน่าจะเร็วกว่าสายนี้ครับเขาวิ่งจรัญตัดบางโพเลยครับตรงสถานีท่าพระนี่นะครับก็จะเริ่มมุดดินครับนี่ครับพอเข้าอุโมงค์นะครับจากลอยฟ้าก็จะเริ่มมุดดินตอนนี้เราก็อยู่ในสถานีสารภาพเลยแล้วช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนะนอกจากผู้คนแล้วก็กำแพงมืดๆเขาน่าจะเจาะให้เป็นกำแพงใสๆนะแล้วก็มองดูปลาที่เห็นบอกครับพอข้ามจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดไปก็จะเป็นฝั่งพระนครแล้วครับสถานีแรกของพระนครก็คือสนามชัยครับสถานีนี้ก็จะเป็นสีลมนะครับก็จะเป็นสถานีที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าสีเขียวอ่อนเมื่อกี้ฮะเพราะนั้นถ้าใครจะมาตรงนี้ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนตรงบางว่าละก็ดิ่งยาวมาได้เลยอันนี้ก็คือสถานีสุขุมวิทนะครับก็จะเป็นสถานีไปเชื่อมต่อกับ BTS สายสีเขียวอ่อนเหมือนเดิมแต่ BTS เขาจะเรียกว่าอโศกครับก็คือสถานีเดียวกันครับตอนนี้ก็คือเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนะครับอันนี้เป็นสถานีสวนจตุจักรนะครับก็คือสถานีที่เชื่อมต่อ BTS ได้ทีนี้ก็จะคือสายหมอชิดนั่นแหละครับอันเดียวกันครับก็มาโผล่ข้างบนอีกทีที่เตาปูนนี่นะครับใกล้ๆนะลงตัดนะก็สามารถเชื่อมต่อไปรถไฟสายสีม่วงนะครับเห็นไหมครับไปบางใหญ่ไปอะไรต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลากันว่าเราใช้เวลาเท่าไหร เราเทียบทั้งจากไดคอมเรโชครับเที่ยง1นาทีแล้วเราก็เทียบเวลาจากสถานีครับ11โมง44นาทีครับอ
านีนี้เราก็เดินตามลูกศร นะครับเราก็จะไปสถานีสายสีม่วงได้สังเกตนะครับพอเราจะไปเชื่อมกับสายสีม่วงนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีม่วงๆนะก็สรุปว่าเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง5นาทีครับก็เดินทางจากหลัก2ไปยังเตาปูนซึ่งเป็นสุดสายของ MRT สีน้ำเงินในอนาคตนะครับถ้าเปิดอีกช่วงหนึ่งที่ผ่านจรัญน่าจะเร็วกว่านะครับต้องยอมรับนะครับว่าการที่เรามีรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินช่วงต่อขยายไปถึงหลัก2บางแคนี่ทำให้การเดินทางของคนฝั่งทนนะครับสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะผมเนี่ยย่นระยะเวลาไปเยอะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้เอารถมาอยู่แล้วครับใช้รถไฟใต้ดินดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้พาท่านมาครบขบวนและโอ้โหตั้งแต่ต้นจนสุดสายนะครับก็ใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาตอบให้แล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกด Subscribe กดระฆังไว้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูวิธีการเดินทางด้วยสายอื่นๆอีกครับสวัสดีครับ